สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นจุดชมวิวดอยพาหมีจุดชมวิวของ13หมูป่าครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวจะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเขาคงขึ้นแล้วกันแหละแต่คงบังกับเขาขุนนางน้ำนอนตัวนี้สำหรับทางโน้นพูดไปกลางเจนไม่รู้เขาขึ้นกันจังไหนทีนี้เขาก็สลัดตัดตอนสำหรับถนนก็อย่างเย็นครับดูตัวเอฟโนหน้าโน้นไปตอนนี้ก็คงไม่มีทะเลหมอกดอยขุนนางน้ำนอนบ้านผาหมีอันนี้เขาก็เรียกแอดดอยผาหมีก็จะไม่รู้เนาะคนมาก็ขยับมาทีเอ็ดหลายนิดหลายครับชมความสวยงามของดอยผาหมีบ้านผาหมีด้วยกันรับขอบฟ้าขณะนี้เวลา1 โมงแล้วครับก็คงจะขึ้นแล้วแหละแต่บางเขาลูกนีดอยผาหมีครับจุดชมวิวของดอยผาหมีก็คงสวยในระดับหนึ่งภูเขาสลับซับซ้อนอีกสักพักจะลงไปถ้ำขุนนางนางนอนครับนี่ก็ชมวิวแต่วันนี้ไม่มีทะเลหมอกให้ได้เห็นก็ยังมีไฟฟ้าแรงสูงส่งไปทางบ้านผาอีก
สวย